ทันข่าวพระค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่6สิงหาคม2563โดยเฉพาะครั้งบอลไทยครับเราดูข่าวบอลชายเจนนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับข่าวเย็นนี้โควิดกระทบบอลโลกซะแล้วสมาคมฟุตบอลย้ำอินโดต้องกักตัวก่อนจะเตะวันที่8ตุลาคมนี้โดยกันนี้บิ๊กออสพลตรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะเผยถึงโปรแกรมฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่เหลืออีก3ของทีมชาติไทยว่ามีโอกาสที่ FIFA นั้นจะนำข้อมูลไปประเมินสถานการณ์อย่างละเอียดนะฮะและจากนั้นต้องรอฟังว่าจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่โดยกันนี้ FIFA ประชุมทุกทวีปทั่วโลกหลายละโซนจะแจ้งสภาพของตนเองซึ่ง FIFA จะพิจารณาเองโดยข้อเสนอต่างๆนั้น FIFA จะดูตามความเหมาะสมคงทำตามทุกอย่างให้สมาชิกเสนอไม่ได้นะฮะซึ่งอันนี้ Big Oz ได้กล่าวต่ออีกว่าสำหรับเกมที่ไทยพบกับอินโดนีเซียในวันที่8ตุลาคมนี้นั้นมาตรการของการจัดการแข่งขันต้องเป็นไปตามรัฐบาลไทยกำหนดหากยังคงยึดตามข้อบังคับแบบตอนนี้อยู่ดังนั้นนักเตะอินโดและก็ทีมงานเมื่อเดินทางมาถึงก็ต้องกักตัวซึ่งสมาคมคงจะไม่สามารถทำเรื่องขอให้ยกเว้นเรื่องการกักตัวได้สำหรับไทยในฐานะเจ้าบ้านไม่ติดขัดอะไรอยู่แล้วส่วนเกมต้องไปเยือน UAE นะฮะต้องดูสถานการณ์โควิด-19ก่อนซึ่งในตอนนั้นเป็นอย่างไรเพราะปัจจุบัน UAE ยังพบผู้ติดเชื้อคงต้องมีการสอบถามนักเตะมาว่าอยากจะแข่งขันต่อหรือไม่สำหรับฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม G นะครับมีโปรแกรมการแข่งขันอีก3นัดคือวันที่8ตุลาคมเล่นในบ้านพบกับอินโดนีเซียวันที่12พฤศจิกายนออกไปเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE นะฮะแล้ววันที่17พฤศจิกายนเล่นในบ้านพบกับมาเลเซียนั่นเองครับเป็นว่างานนี้นะฮะใครมานะผมถ้าสมมุติว่าเขามาเขาก็ต้องกักตัว14วันถ้าเราไปเราก็ต้องกักตัว14วันเช่นกันครับรันข่าวต่อมากันดีกว่าครับกวินเผยความรู้สึกจัดเต็มหลังสตาร์ทตัวจริงในเกมแรกโดยกันนี้เจ้าตองกวินธรรมชนันนะฮะรับสุดตื้นตันใจหลังได้ประเดิมลงสนามในเกมแรกเฝ้าเสาให้กับทางคอนเซเลซัปโปโรนะฮะเผยขอบคุณทุกแรงใจที่ส่งมาให้เขาจะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยงานนี้ควันหลงหลังเกมฟุตบอลลูวันคัพที่ทางคอนเซเลซัปโปโรนั้นเปิดบ้านเอาชนะซาเวเช่ฮิโรชิมาไป2-1ซึ่งเกมนี้กวินธรรมชนันผู้สาวตัวทีมชาติไทยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครั้งแรกในเกมอย่างเป็นทางการกับทางคอนเซเลซัปโปโรโดยหลังเกมเจ้าตองกวินธรรมชนันนะฮะได้เผยมาว่าถ้าความรู้สึกส่วนตัวดีใจที่ได้ลงสนามวันนี้มาถึงแล้วนะครับเพราะเฝ้ารอโอกาสมานานแล้วพยายามมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกซ้อมเป็นอย่างมากซึ่งเกมการแข่งขันจริงมันต่างจากการซ้อมหรืออุ่นเครื่องอย่างมากเลยนะซึ่งช่วงแรกมันต้องใช้เวลาพอสมควรแต่พอเล่นไปสักพักหนึ่งก็เริ่มจับจังหวะได้แล้วครึ่งแรกต้องปรับจังหวะนิดหน่อยอย่างที่บอกนะว่าเกมนี้เป็นเกมที่มีความกดดันดีเลยนะครับมีทั้งความคาดหวังลึกๆแล้วซึ่งดีใจกับตัวเองที่ผ่านมาแต่ก็ต้องกลับไปดูข้อผิดพลาดกันอีกว่าสิ่งไหนที่เราควรต้องปรับปรุงเพิ่มเติมขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มีให้มาโดยตลอดนะฮะโอเคผมยังต้องต่อสู้อย่างเต็มที่เพราะการต่อสู้เป็นสิ่งที่ผมเลือกนะฮะและผมยังแน่วแน่กับทางเลือกของผมและขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆครับสำหรับโปรแกรมจีลีกนัดต่อไปของทีมคอนเซเลซัปโปโรนั้นจะบุกไปเยือนชิมิสึเอสพาวนะฮะในวันที่8สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดทางช่อง 9M Court HD เวลา 16:00 นเป็นต้นไปครับโอ้โหเป็นไงว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปเลยนะฮะว่าจะตองจะได้ลงต่อเนื่องอีกไหมนะครับผมในอีก1นัดต่อจากนี้ไปรอดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับยนโฉมศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งใหม่ของเกาหลีใต้โดยการนี้สมาพันธ์ฟุตบอลเกาหลีใต้ได้เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันออกแบบศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งใหม่นะฮะที่สร้างขึ้นในอนาคตทางตอนใต้ของกรุงโซโดยห่างจากใจกลางเมืองเพียงแค่85กิโลเมตรตั้งอยู่ในเมืองชนันซีบนเนื้อที่ประมาณ 454,427 ตารางเมตรภายในพื้นที่แห่งนี้จะมีทั้งสนามฟุตบอลสนามกีฬากลางแจ้งสนามกีฬาในร่มยิมเนเซียมโรงแรมที่พักร้านค้าต่างๆนะฮะเพื่อรองรับการฝึกซ้อมของทีมชาติเกาหลีใต้ทุกชุดเลยนะครับผมเพื่อลดความแออัดจากเกมทีมชาติที่มีในปัจจุบันนี้รวมไปถึงอนาคตข้างหน้าซึ่งสนามแห่งนี้จะเป็นรังเหญ้าของทีมชาติเกาหลีใต้นั่นเองโดยบริษัทที่ชนะการออกแบบคือบริษัท UN Studio นะฮะของสถาปนิกชาวฮอลแลนด์ซึ่งการออกแบบสปอร์ตคอมเพล็กซ์แห่งใหม่แห่งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลเกาหลีใต้แต่จะเป็นการยกระดับการพัฒนาฟุตบอลของประเทศให้แข็งแกร่งโดยนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาผสมผสานให้อย่างเข้มข้นนะฮะศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งนี้จะเป็นศูนย์ฝึกที่จะใช้ในการประเมินวิทยาการรูปแบบการเล่นของทีมชาติเกาหลีใต้และที่สำคัญจะเป็นแหล่งบ่มเพาะเยาวชนทีมชาตินั่นเองอีกทั้งยังเป็นศูนย์บำบัดอาการบาดเจ็บของนักกีฬานะครับผมนอกจากการฝึกซ้อมแล้วนักกีฬาจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่สำหรับศูนย์ฝึกแห่งนี้ส
ซึ่งการสร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมาของสมาพันธ์ฟุตบอลเกาหลีใต้นั้นได้ยึดคอนเซปต์สุขภาพการเป็นอยู่ที่ดีด้วยวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีโอ้โหนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะอลังการงานสร้างและดูดีมีประดับจริงครับของทางเกาหลีใต้ศูนย์ฝึกแห่งนี้ไม่ธรรมดาจริงผมว่างานนี้นะฮะอนาคตทีมชาติโหดอย่างแน่นอนของเกาหลีใต้วรรณข่าวต่อมากันดีกว่าครับทะเนศชี้เหตุผลกูปรีอันตรายแยกทางกับทีมงานและก็สตาฟโค้ชโดยงานนี้ศรีสะเกษ FC นะผมทีมในศึกไทยลีก2แยกทางกับทางโค้ชเก๋วรชัยสุรินทร์ศิริรัตน์และก็ทรงยศกลิ่นศรีสุขโดยทางทะเนศเครือรัตน์ให้เหตุผลมาว่าลดขนาดและค่าใช้จ่ายของทีมโดยงานนี้ทะเนศเครือรัตน์ประธานสโมสรศรีสะเกษ FC นะฮะได้ให้เหตุผลในการแยกทางกับทีมงานสตาฟโค้ชมาว่าเพราะจ่ายเงินไม่ไหวหลังยังไม่ทราบทิศทางที่ชัดเจนของการแข่งขันฤดูกาลนี้เลยว่าไทยลีก2นั้นจะได้สิทธิประโยชน์กี่บาทซึ่งบิ๊กนายนั้นได้เผยด้วยว่าไม่อยากจะฝืนและไม่อยากจะถอนตัวจากการแข่งขันไทยลีก2กลางคันหลังก่อนหน้านี้ยุติไม่ส่งทีมศรีสะเกษยูไนเต็ดนะฮะลุยศึกไทยลีก3แล้วโดยเรื่องของโค้ชของทีมศรีสะเกษ FC ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับใครคนไหนโดยจะให้เจ้าที่นั้นนำทีมวอร์มอุ่นร่างกายไปก่อนซึ่งเหตุผลเดียวจริงๆนะครับก็คือที่ต้องเลือกทางนี้ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่เหนื่อยที่สุดแล้วสับสนที่สุดขาดความชัดเจนในทุกๆเรื่องนะฮะจนพวกเราทุกคนท้อแท้แต่ก็ไม่อยากจะสร้างปัญหาให้กับวงการเลยนะฮะต้องสู้ถึงที่สุดเราจำเป็นจะต้องแยกทางกับโค้ชเก๋โค้ชแดงและก็ทีมงานคงจะมีเพียงเหตุผลเดียวเท่านั้นก็คือลดขนาดและค่าใช้จ่ายของทีมเราเข้าใจกันและกันจากกันด้วยดีนั่นเองเรายอมรับมาว่าเก๋และก็ทีมงานเป็นมืออาชีพจริงๆนะฮะเป็นทัศนคติที่ดีมองโลกในแง่บวกเสมอแต่ครั้งนี้จำเป็นจะต้องตัดมือเพื่อรักษาแขนเพื่อต้องการประคับประคองให้สโมสรนั้นเดินต่อไปได้จนจบฤดูกาลนี้ต้องขอโทษแฟนบอลทุกคนนะครับที่เราตัดสินใจแบบนี้ส่วนเรื่องโค้ชคนใหม่นั้นเรากำลังเร่งพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายใน 2-3 วันนี้นะฮะก็เสนอแนะกันได้นะครับงานนี้ขอให้ทุกคนเดินทางโดยปลอดภัยแล้วก็ให้ได้ไปทำงานกับสโมสรที่มีความพร้อมกว่าเรานะครับเป็นว่างานนี้ทะเนศนะผมชี้เลยว่าเหตุผลว่าทำไมกูปรีอันตรายถึงแยกทางกับทีมงานสตาฟโค้ชนั่นเองร้อนข่าวต่อมากันดีกว่าครับบีจีปทุมเปลี่ยนบรรยากาศการซ้อมเมื่อโค้ชองค์รับยังมีจุดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยงานนี้หลังจากที่เดอะแรปปิดบีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับทีมแกร่งแห่งศึกไทยลีก1ฤดูกาล2020นั้นได้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ Witching Tree Resort จังหวัดขอนแก่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลีกไทยจะกลับมาลงสนามกันต่อในช่วงเดือนกันยายนนี้โดยการนี้โค้ชองค์ดุสิตเฉลิมแสนเปิดเผยหลังจากการเดินทางมาเก็บตัวในครั้งนี้กับสื่อของสโมสรมาว่าถือเป็นการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศการฝึกซ้อมนะฮะเพราะเหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนไทยลีกจะกลับมาลงสนามกันอีกครั้งการเดินทางมาเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดขอนแก่นหวังจะให้นักเตะของทีมมีสมาธิในการฝึกซ้อมและก็ปรับเรื่องความสัมพันธ์ภายในทีมโดยเฉพาะระหว่างนักเตะใหม่และก็นักเตะหน้าเก่าโดยจากเกมอุ่นเครื่องกับทางการท่าเรือ FC ที่ผ่านมาผมยอมรับว่าทีมยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขปรับปรุงกันอยู่เพราะเราแบ่งทีมเล่นครึ่งละ45นาทีเรายังไม่เห็นประมาณ90นาทีเต็มๆและหวังว่าจะใช้ช่วงเวลาประมาณ1สัปดาห์ที่นี่นะฮะเพื่อแก้ไขปัญหาเปล่านี้และทำให้ทีมพร้อมมากที่สุด 100% ก่อนที่ไทยลีกจะกลับมาลงสนามกันอีกครั้งเฮดโค้ชวัย50ปีคนนี้ได้กล่าวปิดฉายนะฮะสำหรับทัพเดอะแรปปิดนั้นบีจีปทุมจะเก็บตัวฝึกซ้อมที่ Witching Tree Resort จังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่3ถึงวันที่10สิงหาคมนี้และจะกลับไปฝึกซ้อมต่อที่สโมสรนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันไทยลีกฤดูกาล2020ในช่วงเดือนกันยายนที่ถึงนี้ตามลำดับนั่นเองนะฮะเอาละผมเป็นนักว่างานนี้ทางบีจีก็เปลี่ยนวิธีการซ้อมนะผมไปซ้อมนอกสถานที่นะฮะก็มีเปียกกันบ้างแล้วก็มีผ่อนคลายกันบ้างนะผมเพราะว่าซ้อมที่เดิมนะผมอาจจะทำให้เครียดก็เป็นได้นะครับก็ถือว่างานนี้ไปท่องเที่ยวด้วยไปในตัวนะฮะรอนความต่อมากันดีกว่านะครับโค้ชหนุ่มเผยมาร์คขนองศึกไร้ปัญหาเพื่อนนักเตะโดยกรณีโค้ชหนุ่มอานนท์บรรดาศักดิ์นะเผยขุนพลของทัพมาร์คขนองศึกยังอยู่กันครบทุกคนเตรียมพร้อมอุ่นเครื่องอีก 3-4 เกมก่อนที่ศึกไทยลีก2นั้นจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งในช่วงเดือนกันยายนที่ถึงนี้โดยการนี้สโมสรแพร่ยูไนเต็ดนะครับที่ได้เรียกนักเตะกลับมาซ้อมตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาและเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้ทำการอุ่นเครื่องแล้วก็เสมอกับสุโขทัย FC ทีมไทยลีก1ไปทั้งหมด 0-0 นั่นเองโดยล่าสุดนะผมโค้ชหนุ่มอานนท์บรรดาศักดิ์กุนซือของทัพมาขนองศึกเผยถึงความพร้อมของทีมมาว่าปัจจุบันนักฟุตบอลของเรานั้นได้กลับมาเข้าแคมป์ครบทุกคนแล้วไม่ว่าจะแข่งไทยหรือแข่งต่างชาติโดยเฉพาะต่างชาตินั้นเพราะไม่มีใครออกนอกประเทศกลับบ้านเลยทำให้เราพร้อมเป็นอย่างมากเลยนะ
ล่าสุดนะผมเพิ่งอุ่นเครื่องแบบปิดกับทางสุโขทัย FC ทีมจากไทยลีก1ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของนักฟุตบอลทุกคนที่อยู่ในระดับที่น่าพอใจแต่ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอีกเพื่อให้ทีมลงตัวที่สุดก่อนที่ลีกจะกลับมาฟาดแข้งกันอีกครั้งในช่วงเดือนกันยายนที่ถึงนี้จากนี้ไปได้เตรียมเกมอุ่นเครื่องเอาไว้ประมาณ 3-4 เกมนะฮะเพื่อเตรียมความพร้อมให้เต็ม 100%ทางนี้สถานการณ์ของมาคานองศึกแพร่ยูไนเต็ดนั้นในศึกฟุตบอลไทยลีก2แข่ง4นัดชนะ2เสมอ1แพ้ไป1มี7คะแนนอยู่ในอันดับที่6ของตารางคะแนน T2 ล่าสุดนั่นเองสำหรับศึกฟุตบอลไทยลีก2จะเริ่มกลับมาทำการแข่งขันในวันที่12กันยายนนี้และจะปิดฤดูกาลในวันที่25เมษายนนะฮะซึ่งรอบเพลย์ออฟนั้นจะเตะวันที่2ถึงวันที่23พฤษภาคมปี2564นั่นเองครับโอ้โหเป็นนั้นว่างานนี้ใครเป็นแฟนพวกเขาก็ตามติดร่วมรับเชียร์ร่วมชมกันได้นะฮะสนุกอย่างแน่นอนครับงานนี้และนี่ก็เป็นนะผมทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่6สิงหาคม2563โดยใช้บุบบักครั่งบอลไทยครับ